ยออกเบานาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกยังไม่สงบอีกรู้สึกว่ามีอดีตอนาคตมารบกวนต่อไปฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ละจากพุทโธมาพิจารณาปัญจกรรมฐานห้านึกอยู่ในใจนึกเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณานุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนหมายไม่สงบอีกเราจะพิจารณาเกสาผมเกสาผมผมบนทิศของเราเห็นในความรู้สึกเต้นดำเต้นขาวในบนทิศของเราเห็นในความรู้สึกเราก็ต้องทำความสะอาดปล่อยก็ไม่สะอาดเกสาผมเกสาผมเลื่อยไปโลมาขนโลมาขนขนตามร่างกายเช่นเดียวกันทำความสะอาดเลื่อยไปนาขาเล็บนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าก็เช่นเดียวกันจากเล็บดำเล็บขาวต้องทำความสะอาดนาขาเล็บเล็บเลื่อยไปตันตาฟันตาฟันฟันในปากของเราก็เช่นเดียวกันเห็นในความรู้สึกฟันของเราปล่อยว่าชำระแปลงฟันก็มีกลิ่นตันตาฟันฟันเลื่อยไปตาโจหนังตาโจหนังเห็นหนังในความรู้สึกหนังตามร่างกายทำไมอาบน้ำ2 วัน7 วันก็มีกลิ่นหนังหนังก็ได้เราสามารถไม่สงบมีอดีตอนาคตพิจารณาผมขนและฟันอย่างใดอย่างหนึ่งได้เป็นอุบายเพราะนั้นกรรมฐาน40อยู่ในร่างกายเราพิจารณาได้เพราะจริตแต่ละคนมาปฏิบัติธรรมภาวนาก็แตกต่างกันไปพุทโธสงบก็พุทโธสงบก็ใจพุทโธเรื่อยไปพุทโธไม่สงบก็มาพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งต่างแต่ที่จะมีผมเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเวลาพิจารณาเรื่อยมาถึงลำตัวรอบลำตัวนุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาได้ยังไม่สงบก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธเป็นผู้ตื่นพุทโธเป็นผู้เบิกบานใจของเราทำจิตทำใจให้รู้รู้ละรู้ไปวางจิตใจว่างจิตใจเฉยตื่นอยู่อยากผวังก็จิตจิตจะเป็นบุญกุศลมีปิติอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นเกิดศรัทธาในเราภาวนาอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอยากจะสร้างคุณความบำดีให้กับชีวิตจิตใจของเราก็พยายามทำสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติพยายามนั่งกายตรงไปหน้าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปนั่งก้มหน้าเกินไปก็ทำให้จิตใจแล้วไม่ต้องเกิดปุ้งซ่านรำคาญใจเงยหน้าเกินไปก็ไม่ให้สงบเหมือนกันนั่งกายไปตรงไปหน้าตรงมันปัทรูปังขัดสมาธิในท่าใดลักษณะใดเราก็จะพิจารณาตลอดเวลาพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราทำสติอยู่ที่องค์ภาวนาอันนี้อนาคตเกิดขึ้นกับมายามาอยู่ที่ปัจจุบันใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกถ้าเราเคยภาวนาไปติดกันมีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกสัมปชัญญะรู้พร้อมร่างกายมีลักษณะอย่างไรทำสติที่องค์ภาวนาจากหยาบละเอียดไปมากขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทตามรู้ตามเห็นมากขึ้นมากขึ้นจิตเริ่มสงบตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ตัวหายไปด้วยการเกิดขึ้นก็เราพิจารณาที่กายนั่งกายสงบกายจะเห็นกายเห็นใจก็ภาวนาต่อไป
มานั่งไปภาวนาไปกายปวดเมื่อยเวทนาที่กายปวดกายสมุติที่กายสังขารร่างกายมขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้มาหลอกเรากายมาหลอกเราพิจารณาที่ใจใจดีใจสวยใจสุขใจทุกใจเป็นผู้ชนะตอนนั้นก็ภาวนาต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุท หายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเริ่มภาวนาจิตใจเราสงบมากสงบน้อยและขณะนี้ความสุขสงบมากน้อยพิจารณาไม่เคยสงบฟุ้งซ่านรำคาญใจอดีตอนาคตก็มาอยู่ที่องค์ภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออก ถ้าเราถูกจริตภาวนาทางใดก็ใช้เรื่อยไปเพราะนั้นการภาวนาหาอุบายเราจะภาวนาอานาปานสติลมเข้าลมออกดูลมเข้าลมออกลมเข้าสั้นออกยาวหยาบละเอียดที่ลมเข้าลมออกมีสติตามรู้ตามเห็นก็ได้ถ้าถูกจริตพุทโธก็ใช้พุทโธเรื่อยไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโท พุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปภาวนาไปเริ่มสงบกายเบาใจเบาก็รู้ว่ากายเบาใจเบาเริ่มสงบจากอดีตอนาคตมาอยู่ที่ปัจจุบันความสุขสงบเกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราใจเราเย็นสบายใจมีปิติอิ่มอกอิ่มใจมีวิตกยกขึ้นสู่อารมณ์ที่ดีอารมณ์ มีชาติสยามพยาบาทอาฆาตที่ตกต่ำก็มาพิจารณาวิจารณ์พิจารณาจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะสร้างคุณความดีของเราสร้างฐานให้เกิดขึ้นที่กายตั้งพลังใจเกิดที่ใจเราใจต้องตั้งมั่นใจต้องมีพลังพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจ ที่เราได้มาภาวนานั่งสมาธิเวลามีไม่มากการสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นโอกาสดีเอาละวันนี้ที่เราได้มานั่งสมาธิภาวนาสงบมากสงบน้อยพิจารณาทุกมากสุขน้อยพิจารณาความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาความรู้สึกเท่าทันอารมณ์เวลาก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกตัวร่างกายและจิตใจดูในท่าใดลักษณะใดเห็นในความรู้สึกก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งสงบอยู่ในท่าเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนมือซ้ายนั่งกายตรงๆไปหน้าตรงหลับตาทำความรู้สึกทุก
จากว่าความเล่าร้อนกังวลกังวายก็เกิดพลังบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจทุกครั้งที่ออกจากสมาธิแผ่เมตตาน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจอามาทำความรู้สึกมือขวาเคลื่อนยกไปเลื่อยวางที่เข่าข้างฝ่ายตั้งป้ามือที่ปลายหัวเข่า มือซ้ายขึ้นยกไปเรื่อยวางที่เข่าข้างซ้ายทราบว่ามือที่ปลายหัวเข่ามือขวาก็ยกมาเรื่อยมาวางที่หน้าวางหน้าอกและท่าพนมมือที่หน้าวางหน้าอกมือซ้ายยกขึ้นมาเรื่อยท่าประกบพนมมือดังโดกโบตุมที่หน้าวางหน้าอกของเรานอนมาลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรา อากุลบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายแล้วก็แผ่เมตตาให้กับพระอินทร์พระพรหมโยบาลลูกกันเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายสัตว์ใดที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปการแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แผ่เสร็จแล้วก็สร้างสัจจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้าง เกิดขึ้นขนาดนี้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความพ้นทุกข์พ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านที่ปรารถนา
เสร็จแล้วก็มือขึ้นมาจบเหนือระหว่างคิ้วมือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้ถ้าเปลี่ยนในท่าเดิม แผ่เมตตาพร้อมกันตเปสัตตาสัตทังหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความคลายลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยา กันแล้วกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดไม่ตายเรียบร้อยเลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวก็เราก็ฟังธรรมะต่อเล็กน้อยเดียวก็มีครูบาอาจารย์มานะมาวันนี้เทศทั้งคืนเอ้าไม่ถึงขออภัยนะไม่ใช่วันพระวันอุโบสถมีในงานไม่ในงานเข้าในงานแล้วนะก็ถึง23:11ไม่ใช่5 ทุ่มนะกลางวันก็11:00เราเริ่มต้นแล้วนะวันบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวันมุทิตาของหลวงพ่อถนองเราก็คนเคยมานะที่มาใหม่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราเลยปฏิบัติทำไปแล้วนะนั่งสมาธิบางครั้งอาจจะเครียดบางครั้งก็เวลามันน้อยนะมันเตียงธรรมดาตั้ง1 ชั่วโมงบางคนก็มาใหม่ก็ดีเหมือนกันแหม1 ชั่วโมงมันนานเหลือเกินเนี่ยคนเก่าก็แหมรู้สึกมันน้อยเหลือเกินไม่เป็นไรเวลาที่เราจะปฏิบัติทำมีเยอะฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยมีอาจารย์เดี๋ยวโน่นเนี่ยตอนเข้าในวังเลยวังน้ำเขียวเลยนั่นแหละได้ไหมเดี๋ยวตอนเข้าในวังเนี่ยอาจารย์นั้นตอนเข้าในวังแล้ววังน้ำเขียวแล้วมาจากโคราชใช่ไหมแน่นี่ฟังไปด้วยเจริญสติด้วยมันสติปัฏฐานสติดูกายเวทนาจิตธรรมใช่ไหมพิจารณาด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราอยู่ได้ยังไงพูดคุยได้ได้ฟังเทศฟังธรรมเหมือนอาจารย์เหมือนกันก็อยู่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่นี่ยอมรับความเป็นจริงต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราต้องตายหมดลมอะไรทุกลมหายใจก็ออกเราต้องตายแน่นอนเพราะนั้นเจริญสติไปด้วยสัมปชัญญะไปด้วยเพราะว่ามหาสติมหาสติในรู้กายเวทนา7ทำดูสิ่งเหล่านี้ดูความเจริญให้มันละเอียดมากขึ้นเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าเราเจริญสติมากขึ้นเนี่ยมันจากหยาบไปละเอียดมากขึ้นจากขั้นคณิกะก็สงบบ้างไม่สงบบ้างมาถึงอุปจารสมาธิจิตเริ่มเป็น1แล้วแต่ยังเป็น2อยู่ยังไม่เป็นเอกตาจิตเป็น2อยู่นะยังเป็น2อยู่ยังดับไม่หมดเหมือนกับนิวรณ์เนี่ยมันดับไม่สนิทแต่ไม่ง่วงอุปจาระไม่ง่วงรู้ว่าเออรายการรู้ว่าง่วงง่วงก็ไม่รู้เหมือนกันบางครั้งน่ะนั่นแหละเตรียมตัวเมื่อคนเราเตรียมตัวให้แต่งงานน่ะใช่มั้ยก็ต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแต่งเลยนี่ตั้งตัวไม่ติดนั่นแหละอันนี้เหมือนกันพอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็ปวดเมื่อยทุกอย่างจะทนได้ไหม3-4 ชั่วโมงแต่ละปฏิบัติก็แตกต่างกันไปอันนี้4 ชั่วโมงไม่ก็ต้อง5-6 ชั่วโมงต้องตัดสินใจตายเป็นตายเนี่ยเพราะว่าเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ย
นิดเดียวนิดเดียวก็ลืมตาแล้วลองดูเคยบอกแล้วเอาเป็นไงเป็นกันชั่วโมงเนี่ยมันจะเข้าโรงพยาบาลไหมชั่วโมงมันจะป่วยไหมเพราะใจเราป่วยกายจริงกายไม่ป่วยหรอกแต่ใจมันป่วยป่วยการเมืองป่วยการบ้านเนี่ยใจไม่ถึงถ้าใจถึงปุ๊บเนี่ยสบายมากชั่วโมงไม่เห็นงั้นก็เข้าโรงพยาบาลก็หมดแล้วงั้นก็เดี้ยงกันหมดแล้วขาเดี้ยงกันหมดแล้วเนี่ยกูมาอาจารย์นี่สี่ห้าหกชั่วโมงก็นั่งรถเข็นกันหมดเดี้ยงกันหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราเพิ่มพลังเพราะฉะนั้นถึงไงตรงที่ดับหมดทั้งเอกตาเนี่ยต้องจิตเราต้องเป็นหนึ่งก่อนจิตเป็นหนึ่งจิตหนักแน่นก่อนจิตเป็นหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ตรงนั้นแล้วจิตเราเป็นสองอยู่เป็นสองอยู่เหมือนโทรนะสองไม่ว่าเป็นสามนะสามสี่ไปเลยมันก็เลยนั่งไปนี่มันก็เลยนั่นแหละการนั่งสมาธิเคยบอกว่าอย่าทัวบ่อยนักอย่าทัวลิสนะทัวสามเดือนนี่ทัวช่วงขณะนะทัวลิสนะนั่งแล้วทัวไปบ้านทัวไปโน่นไปนี่ทัวเที่ยวไปหาเพื่อนเนี่ยนั่นทัวลิสเนี่ยเที่ยวช่วงขณะเที่ยวแล้วกลับมาเที่ยวแล้วกลับมาอันนี้เที่ยวติดลบเลยนะตีตัวไม่เสียเครื่องบินนั่นแหละตีตัวไม่เสียเงินนั่นแหละใช่ไหมอันนี้เรานั่งพวกนี้จะติดกันหมดเลยจะติดทางเดินหมดเลยนะอันนี้ก็ฝากเหมือนกันเราฟังเทศครูบาอาจารย์ต่อไปบางครั้งลืมตาก็เป็นถั่วได้เหมือนกันนะคิดโน่นคิดนี่ต้องเรียกสติขึ้นมาหลับตาก็มีคุณค่าลืมตาก็มีคุณค่ารู้กายรู้ใจรู้ความเป็นไปที่มันเกิดดับยังไงต้องเพิ่มพลังจิตอันนี้ก็มาออกจากบ้านจากเรือนมีการตีความอดทนหรือการหนุเบกขาวางเฉยบ้างใครไงก็ช่างตีตัวเองใครพูดเสียงดังใครไม่ปฏิบัติใครชอบเล่นโทรศัพท์ก็ตีตัวเองอุเบกขาวางเฉยนึกถึงศีลนึกถึงที่จะอบอุ่นโอ้เราบวชแล้วนึกถึงศีลแต่ความหิวเนี่ยนึกถึงศีลนึกถึงไอ้แต่งชุดเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยพอนึกถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะงดความรุนแรงงดปริมาณความหิวความอะไรนะเอาละเวลานี่หมดเวลาไซโก้พอดีเลยจบพอดีนะเดี๋ยวคุณอาจารย์มีนะสี่ทุ่มพอดีเลยนะครั้งนี้ก็เขาตารางก็ว่ากันตามตารางนะแม้กำลังฟังดีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเติมพลังมีอีกเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาเราก็จะไปเข้าห้องน้ำก็เข้ามาก็กลับที่เดิมเข้ามานะเอามาดิไม่มีท่านะโอ้โห